ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องอีกสักเรื่องนึงภัยใกล้ตัวอยู่เหมือนกันค่ะเมื่อวานนี้เป็นพี่เปิดเผยโดยท่านหนึ่งที่กั้นรถไฟเสียแล้วกระบะที่กำลังจะขับข้ามทางรถไฟได้รับอันตรายดูภาพเถอะมันฟาดลงมาแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะทิ่มทะลุเข้าไปในรถเลยนะคะแล้วคนที่นั่งมาข้างๆอะค่ะถูกไอ้แท่งที่กั้นรถไฟเนี่ยฟาดเข้าไปที่เบ้าตาค่ะโอ้โหค่ะข้อความประกอบคลิปบอกที่กั้นรถไฟเสียคนขับปลอดภัยแต่คนนั่งข้างถูกไม้กั้นตีเข้าเบ้าตาโอ้โหเป็นทางข้ามรถไฟแห่งหนึ่งแล้วก็รถกระบะนะคะสภาพกระจกแตกแล้วมันทิ่มทะลุเข้าไปอย่างนี้เลยอะค่ะชาวบ้านบอกมันเสียบ่อยใช่ไหมใช่บอกประจำเลยที่กั้นตรงนี้ชาวบ้านบอกบ่อยมากบางทีก็กั้นลงมาแต่ไม่มีรถไฟมาแต่คราวนี้ไม่มีรถไฟมาอยู่ดีๆก็ลงมาค่ะแล้วฟาดโอ้โหน้องไบร์ททะลุไปอย่างนี้เลยค่ะสวัสดีครับคุณเอกราชสวัสดีค่ะพี่หนุ่ยพระรามสองมีไหมพวกการรถไฟไม่มีอะมีแต่ตกจากที่สูง อ๋อ